ณเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองวาคันดาซึ่งเมืองนี้อยู่มาอย่างสงบสุขมากและเมืองนี้ก็มีเจ้าชายอยู่องค์หนึ่งซึ่งเจ้าชายคนนั้นแหละที่จะสานต่อพลังของแบล็คแพนเธอร์แต่ว่าตอนนี้พลังนั้นได้หายไปไหนสักที่หนึ่งในอาณาจักรแห่งนี้นี่อ้าวว่าไงพลเมืองว่าไงคะดีนะดีเมืองนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะทุกอย่างดูสงบสุขหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องสงสัยต้องลองไปถามนั่นหน่อยแล้วล่ะคนที่ทำนายเก่งๆช่วงนี้ผมฝันร้ายบ่อยๆซะด้วยสิข้าว่าข้าต้องไปตรวจสอบเรื่องดวงทำนายแล้วเฮ้ยทำนายคุณครับไม่ทราบว่าผู้เฒ่าอยู่ไหมอ่ะผู้เฒ่าที่ทำนายอ่ะอ๋อท่านผู้ชายผู้เฒ่าไม่อยู่นะคะผู้เฒ่าไม่อยู่หรอครับค่ะแล้วผู้เฒ่าไปไหนครับออกไปกลางป่าค่ะกลางป่าเหรอครับใช่ค่ะโอเคครับผมผู้เฒ่ามันออกไปกลางป่าแล้วเนี่ยให้มันได้อย่างนี้สิวะบางคนสงสัยว่าผู้เฒ่าคนนั้นคือใครและคนที่กำลังพูดอยู่กับใครคนที่กำลังพูดอยู่เมื่อกี้คือเจ้าชายของเมืองวาคันดาส่วนท่านผู้เฒ่าคือท่านผู้เฒ่าที่คอยทำนายว่าเมืองวาคันดาจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนี่แหละคือเนื้อเรื่องของมันล่ะ ต้องคืนนี้ใช่ไหมจากที่ท่านผู้เฒ่าน่าจะอยู่ในแถวป่าเนาะท่านผู้เฒ่าอยู่ไหนนะฮึบนั่นลูกชายท่านผู้เฒ่านี่นะทำไมมีขาหมดด้วยล่ะลูกชายท่านผู้เฒ่านี่ทำอะไรแปลกๆกันอ่ะฮะอ้าวท่านผู้เฒ่าว่าไงท่านผู้เฒ่าครับช่วงนี้ผมฝันร้ายบ่อยอ่ะผมฝันว่าเมืองเหมือนจะถูกทำลายอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้เมืองถูกทำลายท่านเจ้าชายท่านฝันอย่างนั้นจริงเหรอใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้เฒ่าภัยพิบัติศัตรูตัวฉกาจกำลังมาที่เมืองนี่แล้วฮะหมายความว่าไงท่านผู้เฒ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พลังชั่วร้ายนั้นกำลังจะมาบุกที่เมืองนี้ฮะหมายความว่าไงท่านผู้เฒ่ารู้สึกว่าพลังของแบล็คแพนเธอร์น่าจะเติมขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเจ้าตัวร้ายนั่นแล้วล่ะน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้านี่แหละฮะก็คือนี่ไม่ช้าท่านผู้เฒ่าใช่ละฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะท่านผู้เฒ่าครับฮะเฮ้ยเอ้าว่าไงฮะเดี๋ยวว่าแต่นายพลเมืองวิ่งมาทำไมอ่ะคือว่าเมืองมีคนบางคนอยู่ที่เมืองครับแล้วเขาใส่ชุดประหลาดด้วยอ่ะนอกจากนั้นจะเป็นพวกคนอื่นอะที่พอมาเผาเราได้อะฮะแล้วมันเป็นใครล่ะไม่รู้สิใส่ชุดประหลาดไม่ชุดเทพเลยอะมันชุดเทพเหรอใช่แล้วครับท่านผู้เฒ่าครับท่านผู้เฒ่าครับท่านผู้เฒ่านั่นแหละสิ่งที่ฉันจะพูดมันมาแล้วสินะฮะหมายความว่าไงท่านผู้เฒ่าเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแกไม่ใช่ผู้เฒ่าแล้วฉันไปดูเมืองกันละเว้ยเนยใครวะใครกันที่โผล่มาที่เมืองหมายความว่าไงภัยพิบัติมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะโถ่เอ้ยฮะไหนอะเฮ้ยนั่นแกแล้วทำไมชาวพลเมืองวาคันดาแกนะเฮ้ยผมมาเกิดที่ไหนเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวหรือว่าที่นี่โอ้ยนายตู่ลุ่นหรอหาท่านผู้เฒ่าสิผู้เฒ่าอยู่ทางซ้ายหน่อยฮะหมายความว่าไงเอ้าท่านผู้เฒ่าท่านนั่นแหละหายนะสิ่งที่นายต้องทำนะตอนนี้รู้ไหมคืออะไรท่านเทียร์ล่ะผมต้องทำอะไรเหรออ๋อฮะไปปลุกพลังของแบล็คแพนเธอร์จงหาชุดของแบล็คแพนเธอร์ซะแล้วผมจะหายไหนอะในแหวลึก
ตำนานได้กล่าวไว้ว่าแบล็กแพนเธอร์ถูกฝังอยู่ในเหวลึกท่านต้องไปหาด้วยตัวของท่านเองเพื่อที่จะช่วยชาวเมืองเพื่อที่จะช่วยเมืองนี้เหวลึกเหรอเหวลึกเหรอใช่แล้วขอให้ท่านโชคดีนะแล้วพวกเราจะต้านพวกไอ้เจ้าเทพพวกนั้นไว้พวกเราจะพยายามตามจนให้ตามให้เต็มที่ขอให้ท่านรีบกลับมาด้วยล่ะถ้าเกิดท่านไม่รีบกลับมาแล้วก็เมืองเราคงได้ไม่ได้ต้องไปหาผาลึกเหรอผาลึกคืออะไรผาลึกนั่นเหรออะไรคือผาลึกล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เหรอนี่คือผาลึกที่ท่านผู้เฒ่าได้ว่าไว้งั้นเหรอแล้วน่าจะต้องลงไปผาลึกนี้นั่นน่ะฮึบเอ้ยที่ผาลึกนี้มันจะใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่แหละเฮ้ยนั่นคนนะคุณครับเอ้าตัวอะไรสีเขียววะนั่นน่ะเว้ยนี่ตรงนั้นมีดาบอยู่เอาเดียวกันวะฮึบเฮ้ยตัวอะไรสีเขียวเนี่ยเว้ยเอ้ยคุณครับไม่เป็นไรนะคุณครับฉันไม่เป็นไรหรอกน้านายมาที่นี่ทำไมอะฮะที่นี่รู้ไหมว่าที่นี่เขตท้องห้ามผาลึกต้องห้ามรู้จักเปล่าขอโทษครับแต่ว่าผมเทียร่ากษัตริย์แห่งวาคันดาฮะกษัตริย์แห่งวาคันดาเหรอฉันไม่เชื่อนะหรอกว่านายเป็นกษัตริย์แห่งวาคันดานะแล้วผมทำไงล่ะผมต้องการชุดแบ็คแพนเทอร์ตอนนี้เมืองเราโดนเทพที่ไหนไม่รู้อะมาทำลายเมืองเราอะแล้วฉันจะเชื่อนายได้เหรอเอางี้นายหยิบดาบแล้วใช่ไหมล่ะครับเอาดาบนั้นมาสู้กับฉันถ้านายชนะฉันได้แล้วก็นะฉันจะให้ชุดแบ็คแพนเทอร์แล้วก็ทุกอย่างกับนายไปได้ครับแต่ว่าฉันน่าเป็นทหารที่ฝึกมาอย่างดีแล้วล่ะถ้าเกิดแค่ชนะฉันไม่ได้อะนายก็ไม่สามารถได้พลังแบ็คแพนเทอร์หรอกได้เอานะพร้อมหรือยังล่ะน่าละจัดมาเฮ้ยนี่ไงนี่นายนี่เก่งจริงเลยนะชุดแบ็คแพนเทอร์อยู่ข้างหลังนายนะแบ็คแพนเทอร์เหรอนี่ใช่ไหมแล้วฝากดูแลมันให้ดีๆด้วยล่ะแล้วคุณหายไปไหนล่ะฉันน่ะล่ะนายไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ไหนนี่เหรอกล่องนี้กันเหรอฮะชุดแบ็คแพนเทอร์เท่านี้แล้วนี่ผลไม้เลยเนี่ยผลไม้เลยเนี่ยอะไรวะเหมือนร่างกายมันผิดปกติมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันอะไรกันวะเนี่ยฮะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยพ่ออว่าไงล่ะลูกพ่อสบายดีมั้ยฮะหลังจากที่พ่อจากไปน่ะพ่อมีเทพบางองค์มาบุกหมู่บ้านเราอ่ะมันบุกอาณาจักรเราอ่ะแล้วควรทำไงดีพ่อโลกมีพลังนั่นแล้วเลยนะสมัยก่อนพ่อก็เป็นแบ็คแพนเทอร์เหมือนกันนะแต่ตอนนี้พลังอยู่กับลูกแล้วล่ะมันขึ้นอยู่ว่าลูกจะพลังไปใช้ในการทำอะไรเอาเถอะลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกคงคิดได้ล่ะพ่อฝากที่เหลือด้วยแล้วกันนะพ่อคงไม่มีอะไรพูดมากอะไรในไฟกว่านี้หรอกนะพ่อแต่ว่าโลกนะแข็งแกร่งอยู่แล้วพ่อคงเป็นพ่อนะถ้าเกิดไม่ได้เตรียมทุกอย่างให้ลูกล่ะคงไม่สำเร็จความเป็นพ่อหรอกพ่ออยู่ไหนคนที่เป็นพ่อเตรียมผู้ใหญ่ให้ผมไว้หมดแล้วสินะเทพราชจะไปกำจัดไอ้เจ้านั้นแล้วแล้วผมจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเฮ้ยมันไปยินได้หรอวะเนี่ยชุดนี้ฮึบไอ้เจ้าเทพกระโปโลนั่นนะมันอยู่ไหนกันแน่นะเฮ้ยตรงนั้นสินะ
ไอ้เทพกับโปโลแกจะทำร้ายเมืองฉันได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแกอยู่ไหนไอ้เทพไอ้เทพกระจอกนั่นนะอยู่นั่นสินะว่าใครไอ้คุณเทพกับโปโลอย่างแกน่ะมึงอาจทำร้ายเมืองฉันล่ะอึ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไรอยู่เทพกับโปโลอย่างแกน่ะทำอะไรเมืองฉันไม่ได้หรอกเฟ้ยจะแข็งแกร่งนี่อะไรเนี่ยคาถามันเหรอต้องเอาไปเก็บมันให้ดีแล้วล่ะโหยพ่อตอนนี้ผมเป็นพลังของแบล็คแพนเทอร์แล้วงั้นเหรอท่านกษัตริย์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 ตอนนี้คุณเป็นกษัตริย์แล้วคุณได้รับพลังของแบล็คแพนเทอร์ 100% แล้วแต่เขาว่าไงกันอะคุณเป็นกษัตริย์แห่งวากันดาแล้วคุณไม่ใช่แค่เจ้าชายแล้วล่ะใช่นี่มันคงเป็นจุดเริ่มต้นการแบล็คแพนเทอร์นั่นเหรอแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวากันดาคนใหม่ที่ได้มาเป็นแบล็คแพนเทอร์นั่นแหละนะแต่ว่านี่มันเป็นแค่เริ่มเรื่องต้นนะเนี่ยเหรอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีต่อวากันดามีกษัตริย์องค์ใหม่แล้วงั้นเหรอสงสัยจะได้เวลาไปทวงบัลลังก์คืนแล้วล่ะนะ